ณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่22โดยมีจุดเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อจังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายรวมระยะทางทั้งสิ้น 18.6 กิโลเมตรสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเปิดสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาในระดับชั้นประโยค8ถึงประโยค9ประจำปีพุทธศักราช2558จังหวัดอุดรธานีประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ106ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกรุงด้านวัดพุทธมอลตาประเทศมอลตาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามได้ในข่าวเดมพนิวสวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวดีมซีนิวส์ประจำวันเสาร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2558ค่ะสวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกนะคะและคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารงานบุญของ DMC News ย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจ DMC News ค่ะหรือส่งข่าวสารงานบุญมาได้ค่ะที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนากันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเปิดสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาระดับชั้นประโยค8และประโยค9ประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาพระพรหมดิรกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นประโยค 8-9 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหารซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 23-25 มกราคมโดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบในระดับชั้นประโยค 8มีจำนวน668รูปและประโยค 9จำนวน413รูปทั้งนี้ได้มีนักศึกษาบาลีศึกษาที่ได้โอนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้เข้าสอบเป็นครั้งแรกโดยประโยค8เข้าสอบจำนวน7คนส่วนประโยค9เข้าสอบจำนวน3คนสำหรับประโยค8จะทำการสอบที่ตึกสหัสรังสรรค์โดยสอบวิชาแปลมคตเป็นไทยวิชาแปลไทยเป็นมคตและวิชาแต่งฉันเป็นภาษามคตส่วนประโยค9สอบที่ศาลาอบรมสงฆ์สอบวิชาแต่งไทยเป็นมคตวิชาแปลไทยเป็นมคตวิชาแปลมคตเป็นไทยส่วนสำนักเรียนวัดพระธรรมกายได้ส่งพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาเข้าสอบโดยประโยค8ส่งพระภิกษุสามเณรเข้าสอบจำนวน27รูปส่วนประโยค9ส่งพระภิกษุสามเณรเข้าสอบจำนวน21รูปและนักศึกษาบาลีศึกษา1คนค่ะทางจังหวัดอุดรธานีได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะนายชัยชาญเอี่ยมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีพระราชวราลังการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีและคณะสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองสมณชันของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวกันโดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้ขานรับนโยบายดังกล่าวพร้อมจัดทำประกาศจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดได้ตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่ทั้ง20อำเภอ 1,884 หมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประชาเป็นสุขจังหวัดอุดรธานีซึ่งผลการดำเนินงานมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมทั้งหมด195หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของเป้าหมายทั้งหมดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเร่งประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการค่ะ
ทางด้านกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝางนะคะก็ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาการเรียกว่าปริยสัมพันธ์วิชาการนะคะกลุ่มลุ่มน้ำฝางครั้งที่10ประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณโรงเรียนวัดเจดีงามพระปริยัติวิทยาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายไพรัตน์ใหม่ชมพูผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาการปริยัติสัมพันธ์วันวิชาการกลุ่มลุ่มน้ำฝางครั้งที่10ประจำปีพุทธศักราช2558เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ทางด้านวิชาการของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝางทั้ง5โรงเรียนทั้งนี้มีสามเณรในพื้นที่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝางจำนวนกว่า600รูปจาก5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงเจ้าพรหมมหาราชอำเภอชัยปราการโรงเรียนฝางธรรมศึกษาโรงเรียนเจดีงามปริยัติวิทยาโรงเรียนวัดพระบาทอุดมอำเภอฝางและโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอนพระอารามหลวงอำเภอแม่อายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการผลงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝางการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาจิตใจคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนให้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปคุณผู้ชมคะสำหรับ DMC News ในช่วงนี้นะคะเราจะไปเกาะติดข่าวเส้นทางการเดินธุดงค่ะของการเดินธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีปีที่4ซึ่งวันนี้เป็นการธรรมยาตราในวันที่23เราไปติดตามกันค่ะคณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารได้ออกธรรมยาตราเป็นวันที่23แล้วนะคะโดยมีจุดตั้งต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปจนถึงนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น 18.6 กิโลเมตรค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของการเดินธุดงค์ของคณะพระธุดงค์เส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพุณีปีที่4ได้ธรรมยาตราจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อตำบลคลองมะเดื่อจังหวัดสมุทรสาครกิโลเมตรที่ 332.75 โดยมีจุดพักระหว่างทางที่โรงเรียนวัดคลองครุอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกิโลเมตรที่ 340.9และมีจุดหมายปลายทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายกิโลเมตรที่ 351.35 ในเวลาประมาณ 18:25 รวมระยะทาง 18.6 กิโลเมตรซึ่งพิธีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประมวลกุระเมโทเป็นประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายปัจจัย4พิธีถวายยารักษาโรคพิธีถวายดอกไม้เสื่อผ้าไตรจีวรน้ำปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตหลังจากนั้นคณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตราออกจากจุดเริ่มต้นในเวลา 10:00 นโดยตลอดเส้นทางมีสาธุชนได้มาร่วมกันต้อนรับคณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทางอย่างเนืองแน่นนอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากทั่วประเทศมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดก็ตามแต่ทุกคนก็ไม่ได้หยุดสร้างความดียังคงสั่งสมบุญให้กับตนเองและครอบครัวบางโรงเรียนมาไกลจากจังหวัดยะลาปัตตานีซึ่งต้องใช้ระยะเวลากว่า30ชั่วโมงในการเดินทางแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะทุกคนมีความมุ่งมั่นศรัทธาที่จะเอาบุญใหญ่นอกจากนี้ยังมีสาธุชนชาวเมียนมาได้ออกมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์เป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งทุกท่านต่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะเช่นเดียวกับบริษัทเอเชียนแปซิฟิกที่ผลิตกระป๋องเปล่าได้นำพนักงานกว่า100คนออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆบริษัทที่ได้เชิญชวนพนักงานได้ออกมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์เช่นเดียวกันด้านนายอภิชัยเตชะนิธิสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่าโคร
ครงการธุดงค์ธรรมชัยเป็นโครงการที่ดีต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนเพราะเป็นการยกใจประชาชนซึ่งอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไปพร้อมทั้งได้กล่าวว่าการที่เจ้าของโรงงานได้นำพนักงานบริษัทมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการปลูกฝังธรรมะให้กับพนักงานให้เกิดความสงบสุขทางใจอันจะนำและส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะครับผมอภิชิตประสบรัฐครับเป็นรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับสำหรับการต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นครั้งปีที่4นะฮะซึ่งได้มีโอกาสต้อนรับท่านนะในจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเราเป็นเมืองที่มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะฮะมากนะครับก็มีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าโรงงานซึ่งเป็นที่เรื่องน่ายินดีนะครับว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนานะครับในการที่จะรับพระธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้นะครับซึ่งก็นำมาซึ่งความประทับใจนะครับแล้วก็เราก็มีความสุขนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าอยากจะให้โครงการนี้เนี่ยมีต่อไปนะครับซึ่งทำให้เรียกว่าพวกเรามีโอกาสนะได้เรียกว่าทำบุญกันทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ถือโอกาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับแล้วก็พนักงานทุกท่านนะครับร่วมนะฮะในร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับมีโอกาสได้ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยครั้งนี้เนี่ยโครงการอย่างนี้เนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งฮะว่าจะมีตลอดไปนะครับความจริงแล้วเนี่ยพระธุดงค์เนี่ยมีโอกาสมาที่จังหวัดสมุทรสาครเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าในโอกาสต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครของเราด้วยนะครับก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปครับก็ในนามของผมเนี่ยตัวแทนข้าราชการตำรวจนะครับก็รู้สึกยินดีและก็ประทับใจมากนะครับที่ทางพระโดยหลวงปู่แล้วก็พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนะครับท่านเสียสละเวลาเสียสละความทุกข์สุขมาโปรดให้คำสอนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับความรู้สึกที่เมื่อวานจนกระทั่งวันนี้นะครับก็ตำรวจเราเนี่ยได้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสาครเราส่งกำลังเข้ามาเต็มที่นะครับดูแลเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาราบรื่นแล้วก็ได้รักษาความปลอดภัยนะครับในภาพรวมของประชาชนเนี่ยเราเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เข้าร่วมในพิธีฟังคำสอนและคำธรรมของท่านด้วยก็รู้สึกมีพลังนะครับปลื้มปิติยินดีสามารถที่จะทำงานได้ตลอดเวลาตลอดไปนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหลวงปู่กับพระอาจารย์เนี่ยท่านทรงกรุณามาถึงสถานที่แห่งนี้โดยปกติแล้วเนี่ยประชาชนพวกเราและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องไปถึงวัดนะครับเข้าไปที่วัดไปฟังคำพระสอนนะครับแต่นี่ทุกองค์ท่านเนี่ยมาถึงนี่เลยท่านให้เกียรติสละเวลาอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับณโอกาสนี้เราก็ควรถือโอกาสที่จะมาฟังคำพระท่านสอนนะครับแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากนะครับเดินธุดงค์ธรรมชัยนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2มกราคม2558ถึงวันที่31มกราคม2538นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของเรานะครับให้เกิดความสว่างสวยรุ่งเรืองด้วยธรรมะนะครับโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนนะครับที่จะได้เห็นพระธุดงค์เดินนะครับด้วย
ท่าจริยวัตรที่งดงามนะครับจำนวนทั้งหมด 1,130 รูปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็งดงามยิ่งนักครับผมครับการฟื้นฟูพุทธศาสนานะครับคือว่าพุทธบริษัทเราของเราทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะสนใจในการทำมาหากินนะครับเมื่อโครงการนี้ได้เดินธุดงค์นะครับไปตามจังหวัดต่างๆนี้นะครับแล้วก็ผ่านบ้านเรือนก็ช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่นะครับตามเส้นทางเดินของพระธุดงค์นี่นะครับทำให้เกิดตระหนักระลึกรู้นะครับว่าควรจะหันมาใส่ใจในพุทธศาสนายิ่งขึ้นนะครับผมคุณผู้ชมคะขณะนี้ค่ะพระธุดงค์ธรรมชัยทั้ง 1,130 รูปได้ธรรมยาตรามาถึงจุดหมายปลายทางของวันนี้นะคะนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยคณะศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะชาวเมียนมา ก็ได้มาร่วมการประกอบพิธีล้างเท้าคณะพระธุดงค์ด้วยความประทับใจและก็ปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะส่วนกำหนดการการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีปีที่4ในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2558นั้นคณะพระธุดงค์จะเริ่มออกเดินธุดงค์ในเวลา 9:30 นาทีเริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายจังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงมหาวิทยาลัยธนบุรีเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครพักระหว่างทางณที่ดินบริษัทสยามเมธีจำกัดรวมระยะทางทั้งสิ้น 20.95 กิโลเมตรค่ะโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาร่วมการโปรยกลีบดอกดาวรวยถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ 1,130 รูปเพื่อสืบสานพุทธประเพณีและฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะหรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dmc.tv ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะ DMC News นะคะก็ได้มีข่าวกิจกรรมงานบุญของยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะโดยที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ106ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงส่วนที่วัดพุทธมอลตาประเทศมอลตาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ106ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพีรศักดิ์ราชภัฏกัลยาณมิตรใจสมานอัมรีกัลยาณมิตรสุดาสวัสดิเทพนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมบูชาเพื่อถวายแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงโดยมีพระวิเทศภาวนาธรรมเป็นประธานสงฆ์จากนั้นกัลยาณมิตรสรัญอู่เนติตระกูลเป็นผู้แทนอัญเชิญพานทุกเทียนแพเปิดกรวยสักการะหน้ารูปเหมือนคุณยายอาจารย์ส่วนกัลยาณมิตรสิริวัลชาวธรรมกัลยาณมิตรลินดาปรีดานนท์กัลยาณมิตรปรมาภรณ์ธรรมปริพัฒน์และกัลยาณมิตรนัทภากันตันธนาสุวัตได้อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมการสวดสรรเสริญพระคุณของคุณยายอาจารย์และชมวิดีโอชีวประวัติอันงดงามของคุณยายก่อนที่จะได้ร่วมการประกอบพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวาระคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยมีกัลยาณมิตรยงยุทธชาวธรรมกัลยาณมิตรใจสมานอัมรีกัลยาณมิตรนัทภากันตันธนาสุวัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระวิเทศภาวนาธรรมได้บรรยายธรรมถึงความสำคัญของคุณยายอาจารย์และการพัฒนาตนเองเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้านวัดพุทธมอลตาประเทศมอลตาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทันวัดเช้าก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดหลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเลี่ยมสิริวุฒิชัยโชติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์
ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์เมตตาเทศเรื่องความสำคัญในการมาปฏิบัติธรรมการตรงต่อเวลาและอนุภาพบุญจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดด้วยการรับบุญเก็บงานทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อรองรับผู้มีบุญที่จะมาใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปแล้วช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรสัมฤทธิบัติบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและหลักสูตรสัมฤทธิบัติความจริงของชีวิตชุดเราคือใครเพื่อศึกษาชีวประวัติของมหาปูชนียาจารย์และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งท่านใดสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029011013หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ www.dou.us ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรับบุญเด็ดดอกดาวรวยเพื่อใช้ในการโปรยต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีปีที่4ค่ะสามารถรับบุญเด็ดดอกดาวรวยได้ทุกวันที่มหารัตนวิหารคด2วัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโบพิสสมุยณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเกาะสมุยในบรรยากาศสัปปายะที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธ์นี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0897875942ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วนะคะดิฉันอภิชาแดงจำรูนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ